ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนไอ้ทุยไม่ลุยทุ่งแต่ไอ้ทุยลุยโลกแล้วไง I will tell you อยุธยานี่คือควายไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์เฮ้ยควายที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่าควายไทยงาน Thailand Buffalo Heritage ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบลงไปแล้วอย่างสวยงามประกวดควายครั้งนี้เป็นการจัดงานยิ่งใหญ่สุดอยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นจำนวนควายที่เข้ามาจำนวนมากแต่สิ่งที่ได้คือชื่อเสียงเกียรติยศเงินหมุนเวียนภายในท้องถิ่นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากควายและมูลค่าของควายปลักไทยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆควายที่เข้ามาแต่ละตัวนี่ถือว่าควายแชมป์ควายเด่นๆดังๆของแต่ละจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่มีที่ไหนในโลกที่จัดประกวดแบบเราแบบนี้นะครับงานนี้ทำให้ควายไทยมีพื้นที่ยืนอย่างสง่างามและยืนได้ทุกที่ทุกงานด้วยปวดควายติงถ้วยรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีถ้วยรางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้เราจัดถ้วยยิ่งใหญ่มาให้กับควายไทยจากควายธรรมดาธรรมดาทำให้ปัจจุบันมูลค่าของมันเติบโตเป็นตัวละนับล้านล้านบาทขึ้นไปแล้วตอนเย็นมีแฟชั่นโชว์ควายไม่มีที่ไหนได้ดอยครับยกเว้นประเทศไทยครับซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ครับนี่และทั้งหมดนี้นะคะเราได้มาจากควายสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าจากสิ่งไร้ค่าเราสร้างมูลค่าขึ้นมาได้คอวออายอควายขอรับควายไทยควายไทยเวอร์ไทยแลนด์ควายไทยจงเจริญจงเจริญพวกควายไทยวันนี้สดใสมีคุณค่ายืนได้อย่างสง่าหมอคนเลี้ยงควายไทยมันช่วยตอบแทนบุญคุณเป็นเงินก้อนใหญ่เชิญมาเลี้ยงควายไทยชีวิตสดใสแข็งแรงข่าวดีๆกับพี่คำรณควายไทยปัจจุบันไม่ธรรมดาจริงๆนะจะบอกให้อยุธยามันช่วยตอบแทนบุญคุณเป็นเงินก้อนใหญ่เชิญมาเลี้ยงควายไทยชีวิตสดใสแข็ง